หรัฐสหภาพยุโรปขออิหร่านงดตอบโต้อิสราเอลเมื่อวันอังคารที่ผ่านมากองกำลังป้องกันประเทศของอิสราเอลประกาศว่าได้โจมตีในเขตชานเมืองทางใต้ของเบรุตมีเป้าหมายที่ผู้บัญชาการที่รับผิดชอบต่อการทำลายสนามฟุตบอลในเมืองมัชดัจจาวและสังหารพลเรือนอีกจำนวนมากอิสราเอลอ้างว่าเป็นพลเรือนอิสราเอลแต่ว่าคนในพื้นที่ไม่ยอมรับสัญชาติอิสราเอลนะคะต่อมากองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลกล่าวว่าฟูอักชูกผู้บัญชาการทหารอาวุโสของกลุ่มฮิสบุลลอห์แห่งเลบานอนเสียชีวิตในการโจมตีครั้งนี้ตอนแรกเนี่ยยังไม่พบศพนะคะหลังจากได้พบศพแล้วทางการของฮิสบุลลอห์ก็ประกาศการพลีชีพของนายทหารชุกของฮิสบุลลอห์ตรงตามนั้นตอนแรกรายงานแต่ว่ามีผู้เสียชีวิต4รายบาดเจ็บ74รายแต่ตอนนี้ชัดแล้วนะคะว่ารองผบ.ทหารของฮิสบุลลอห์เสียชีวิตจากการโจมตีของอิสราเอลวันที่1สิงหาคม2567สำนักข่าวสปุตนิกและซาบาเปิดเผยว่านักการทูตสหรัฐและสหภาพยุโรปกำลังหารืออย่างเร่งด่วนเพื่อป้องกันภัยคุกคามของสงครามเต็มรูปแบบในตะวันออกกลางหลังจากการลอบสังหารอิสมาเอลฮานิเยผู้นำทางการเมืองของกลุ่มฮามาสในกรุงเตหะรานโดยอิสราเอล Financial Times นะคะสื่อของอังกฤษรายงานเขาอ้างแหล่งข่าวค่ะรายงานยังระบุอีกว่าเอนริเกโมรารองเลขาธิการสภาพยุโรปฝ่ายกิจการการเมืองได้เจรจากับเจ้าหน้าที่ในกรุงเตหะรานเมื่อวันพุธที่ผ่านมาไม่ได้บอกนะคะว่าคุยกับใครขณะที่นายเบรตแม็กเกิร์ตผู้ประสานงานทำเนียบขาวประจำตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือได้หารือกันที่ซาอุดิอาระเบียไม่ได้บอกด้วยนะคะว่าทางการซาอุดิอาระเบียร่วมหารือหรือไม่การเจรจาการหารือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อโน้มน้าวเตหะรานไม่ให้ตอบสนองต่ออิสราเอลหรือดำเนินการเชิงสัญลักษณ์อย่างรุนแรงเมื่อวันพุธที่ผ่านมากลุ่มฮามาสยืนยันนะคะว่าฮานิเยถูกสังหารในเหตุโจมตีบ้านพักของเขาที่กรุงเตหะรานสอดคล้องกับที่ทางการของเตหะรานรายงานหลังจากเข้าร่วมพิธีสาบานตนรับตำแหน่งของประธานาธิบดีอิหร่านคนใหม่ประธานาธิบดีอิหร่านคนใหม่มาซูสเปเซสคีออนกลุ่มฮามาสโทษอิสราเอลและสหรัฐอเมริกาอิหร่านก็เช่นกันค่ะว่าคือต้นเหตุที่ทำให้ฮานิเยเสียชีวิตและระบุว่าการโจมตีครั้งนี้จะไม่เกิดขึ้นโดยไม่มีการตอบโต้นั่นก็คือให้คำมั่นว่าตอบโต้แน่นอน Financial Times ยังรายงานอีกว่าเขาอ้างคำพูดของนักการทูตตะวันตกนะคะแต่ไม่บอกชื่อบอกว่าเมื่อคืนนี้ทุกคนต่างกดดันอิหร่านไม่ให้ตอบโต้และขอให้ควบคุมสถานการณ์ไม่ให้บานปลายฟังเอาไว้แต่ทางการอิหร่านไม่ได้ยืนยันข่าวนี้นะคะคนที่เสนอข่าวนี้คือสื่ออังกฤษทางด้านอิสราเอลเจ้าหน้าที่อิสราเอลได้เปิดศูนย์พักพิงในเทลอาวีฟและก็อีกแห่งหนึ่งเพื่อรองรับสถานการณ์ที่ตึงเครียดวันการตอบโต้ของกลุ่มฮิสบุลลอห์จริงๆก็วันการตอบโต้ของอิหร่านด้วยนั่นแหละสื่ออิสราเอลรายงานเมื่อวันอังคารเช่นกันว่าทางการได้สั่งเปิดศูนย์พักพิงในเทลอาวีฟและริชอนเลอร์ซิออนเตรียมรับมือการตอบสนองของกลุ่มฮิสบุลลอห์จากการโจมตีด้วยระเบิดที่กรุงเบรุตเลบานอนโดยอิสราเอลไม่ได้พูดถึงนะคะจากการโจมตีฮานิเยแต่ที่จริงก็ลงมือพร้อมกันทั้งเบรุตเลบานอนและเตหะรานที่อิหร่านตามรายงานของนักสืบมาอารีฟของอิสราเอลหน่วยงานท้องถิ่นที่ศูนย์กลางเทลอาวีฟรวมถึงริชอนเลซิออนกล่าวว่าพวกเขาได้เปิดศูนย์พักพิงแล้วกลัวการตอบสนองจากกลุ่มฮิสบุลลอห์สำหรับอิสราเอลตอนนี้ลูกบอลย้ายไปที่สนามของฮิสบุลลอห์แล้วหนังสือพิมพ์ฉบับนี้พูดนะคะและยังระบุเพิ่มอีกว่าเราไม่สนใจความปลอดภัยว่าจะแย่ลงต่อไปอีกหรือไม่ในขณะเดียวกันอิสราเอลพร้อมสำหรับสถานการณ์ใดๆก็ตามที่จะเกิดขึ้นหนังสือพิมพ์รายงานอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่อิสราเอลนั่นคือเตรียมการเพราะว่าประกาศมาหลายวันแล้วนะคะหลายอาทิตย์แล้วด้วยว่ายังไงก็โจมตีเลบานอนหลังจากกลับจากวอชิงตันก็เริ่มเลย
การโจมตีอย่างอุกอาจของอิสราเอลทั้งกลางกรุงเตหะรานและเบรุตสามารถสังหารผู้นำทางการเมืองของฮิมาสคนนี้นะคะมีบทบาทในการเจรจาหยุดยิงและสังหารผู้นำทางทหารระดับสูงของฮิสบุลลอฮ์ได้ที่เบรุตตอนนี้ทางการฮิสบุลลอฮ์ประกาศถึงการพลีชีพของเขาแล้วนะคะนั่นก็คือยืนยันว่าโจมตีทำลายชีวิตแกนนำของฝ่ายรีซิสแตนต์ได้2คนพฤติกรรมของเขาพฤติกรรมของอิสราเอลสะท้อนความเย่อหยิ่งนะคะแล้วก็อหังการนึกอยากจะทำอะไรก็ได้อย่างชัดเจนสหประชาชาติทำได้แค่ประณามแต่รีซิสแตนต์คงไม่ทำแค่ประณามหรอกนะคะสำหรับท่าทีของอิหร่านมันชัดเจนแล้วว่าจะตอบโต้เพราะลั่นออกจากปากของผู้นำสูงสุดและมีการชักธงแดงขึ้นที่มัสยิดสำคัญเชิงสัญลักษณ์ซึ่งจะชักลงก็ต่อเมื่อได้ปฏิบัติการทวงคืนแล้วเหมือนดามกรณีแม่ทัพสุไลมานีนะคะคนทั่วไปก็มักไม่รู้ว่าอิหร่านทำอะไรบ้างและเข้าใจว่าอิหร่านไม่ได้ตอบโต้แต่เขาทำเงียบๆแต่ผู้ติดตามสถานการณ์จะรู้ว่าหลังจากแม่ทัพคุดอดีตแม่ทัพคุดสุไลมานีถูกสังหารแล้วอิหร่านได้เช็คบินกลางเทลอาวิฟไปหลายรายเพนทากอนออกมาบอกสื่อว่าอิหร่านจะโจมตีภายในอีก72ชั่วโมงข้างหน้าทางด้านสหรัฐนาโตและอิสราเอลเตรียมกันให้ควักเลยนะคะสหรัฐส่งเรือรบเข้าเมดิเตอร์เรเนียน12ลำแล้วก่อนหน้านี้มีการเคลื่อนรถถังแต่ปรากฏว่าในฝ่ายริสแตนกาซาถล่มรถถังหายไปเยอะนะคะเดิมพันสองฝ่ายสูงมากมันก็หมายถึงสงครามขยายวงอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงอีกต่อไปแล้วค่ะ